7ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ภาพยนตร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือผลักดันวัฒนธรรมที่ทรงพลังที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เราเห็นในรูปแบบของภาพหรือความคิดจึงได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้คนได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าบางครั้งภาพยนตร์ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องไปเสียหมดและนี่คือ7ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. คลีโอพัตราราชินีคลีโอพัตราถือเป็นหนึ่งในสตรีชาวอียิปต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโดยเฉพาะเรื่องราวความงดงามของเธออย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้เป็นหญิงที่งดงามเหมือนกับในภาพยนตร์ที่ทุกคนเห็นกันพวกเขาเชื่อว่าเธอตัวเล็กและมีลักษณะเหมือนผู้ชายราชินีคลีโอพัตราน่าจะทำให้ทุกคนหลงรักเธอโดยทักษะการพูดและจิตใจที่ดีงามของเธอ 2. กับดักและสมบัติในพีระมิดผู้สร้างภาพยนตร์ชอบที่จะเติมกับดักจำนวนมหาศาลในพีระมิดและหากตัวละครหลักสามารถผ่านไปได้ก็จะพบกับสมบัติที่เปล่งประกายมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีกับดักอะไรแบบนั้นในทางกลับกันสมบัติที่พวกเราเห็นในภาพยนตร์ยังคงเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเพราะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่นักโบราณคดีจะขุดเจอเครื่องประดับในพีระมิด 3. สฟิงซ์ไม่มีจมูกเพราะนโปเลียนสฟิงซ์ของอียิปต์มีชื่อเสียงพอๆกับพีระมิดในกิซ่าและหลายคนยังสงสัยว่าทำไมในรูปปั้นโบราณนี้ถึงไม่มีจมูกและหลายคนเชื่อว่านโปเลียนเป็นคนสั่งให้ยิงบริเวณจมูกของรูปปั้นทำให้สฟิงซ์ไม่มีจมูกนับตั้งแต่ตอนนั้นแต่ความจริงแล้วมีภาพวาดของสฟิงซ์ที่ไม่มีจมูกในผลงานตั้งแต่ปี1755ซึ่งตอนนั้นนโปเลียนยังไม่เกิดด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจมูกที่หายไปของสฟิงซ์ 4. พีระมิดถูกสร้างขึ้นโดยทาสน่าเสียดายที่ยังคงมีความเห็นส่วนใหญ่ว่าฟาโรห์สร้างพีระมิดเพื่อเชิดชูความยิ่งใหญ่ของตนเองและยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์หลังจากการตายของเขานั่นเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าชาวอียิปต์ที่ถูกกดขี่จำนวนมากมีส่วนร่วมในกระบวนการก่อสร้างครั้งนี้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนักโบราณคดีพบหลุมฝังศพของผู้คนที่เรียบง่ายใกล้กับพีระมิดซึ่งถูกฝังไว้ที่นั่นด้วยเกียรติพิเศษเชื่อกันว่าคนเหล่านี้เป็นคนงานจากอาชีพต่างๆที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างงาม 5. อักษรอียิปต์โบราณในภาพยนตร์เราจะเห็นชาวอียิปต์ใช้กราฟิกต่างๆแทนตัวอักษรแต่ความจริงแล้วพวกเขามีตัวอักษรที่เป็นภาษาเขียนอยู่โดยมากจะใช้เขียนข้อความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ 6. คำสาปของฟาโรห์ตำนานเกี่ยวกับคำสาปของฟาโรห์น่าจะปรากฏขึ้นหลังจากการเปิดสุสานของตุตันคาเมนตามตำนานกล่าวว่านักโบราณคดีบางคนที่เปิดสุสานได้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนั่นเป็นเหตุที่สังคมเริ่มเชื่อในการมีอยู่ของคำสาปของฟาโรห์แม้ว่าที่จริงแล้วผู้เข้าร่วมการขุดค้นทั้งหมดจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ก็ตามทีถึงกระนั้นผู้กำกับภาพยนตร์ก็ชอบตำนานเหล่านี้และเริ่มสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับคำสาปของฟาโรห์เรื่อยมา 7. ฟาโรห์และนักบวชระดับสูงของอียิปต์มีลักษณะอย่างไรสำหรับฟาโรห์ชีวิตนั้นห่างไกลจากเทพนิยายมากแม้ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์แต่ชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยทรายเหาปรสิตและสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆอีกมากมายที่ภาพยนตร์ไม่ได้พูดถึงและนี่อาจเป็นสิ่งที่ผู้สร้างภาพยนตร์เกิดความผิดพลาดในการแสดงภาพของชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ